พบกับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลกันอีกครั้งนึงนะครับช่องเกษตรที่นำเสนอเรื่องราวทางการเกษตรที่เกิดขึ้นในรั้วบ้านนะครับวันนี้พาทุกท่านมาสำรวจฝรั่งกิมจูครับหลังจากที่เราทำสาวให้แล้วฝรั่งกิมจูของเราออกดอกเห็นไหมครับแตกยอดใหม่มาแล้วก็ออกดอกเห็นไหมครับเต็มไปหมดเลยนี่คือเทคนิคง่ายๆนะครับในการทำสาวใช้เวลาแค่ 2-3 อาทิตย์เขาก็แตกยอดใหม่แล้วก็จะมีลักษณะนี้แล้วนะครับเห็นไหมตัวนี้เราก็ช่วยเขานะครับช่วยล้างเพียแป้งออกถ้าไม่ช่วยเขาก็จะดูดน้ำเลี้ยงจนดอกช่อดอกนี้มีปัญหาใบแห้งใบหักใบเหี่ยวเสียหายเลยนะครับปัญหาก็คือมดครับเห็นไหมครับมดลักษณะมดพวกนี้นะครับเขาก็จะคาบเพี้ยแป้งมาไว้ใต้ใบลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับเมื่อเพี้ยแป้งมาเกาะใต้ใบเขาก็จะดูดกินน้ำเลี้ยงแล้วก็คายน้ำหวานออกมามดก็จะใช้ประโยชน์จากเพี้ยแป้งนี่นะครับมาดูดกินน้ำหวานทั้งเพี้ยแป้งและทั้งมดก็เจริญเติบโตแต่ใบกิมจูของเรานี่ครับเสียหายยอดอ่อนโดนเจาะน้ำเลี้ยงไปก็ไม่โตครับใบหงิกใบงอดอกก็ไม่ออกมีปัญหาครับวิธีแก้ของเราไม่ยากครับถ้าเราปลูกต้น2ต้นลักษณะนี้ก็ไม่ยากครับเพียงแค่เราใช้น้ำฉีดเช้าฉีดเย็นเขาก็ไปเองครับเห็นไหมครับฉีดไปอย่างนี้เลยครับก็ระวังดอกเขาหน่อยนึงนะครับเวลาฉีดใต้ใบอย่างนี้ไข่เพี้ยแป้งหรือตัวเพี้ยแป้งก็จะกระเด็นหลุดออกไปครับมดเปียกน้ำมดก็จะมีปัญหาถ้าดอกไหนบานเราก็ระวังหน่อยนึงนะครับง่ายๆครับวิธีการดูแลเมื่อเราทำเสาให้เขาแล้วนะครับเขาออกยอดใหม่มันก็จะเป็นที่ดึงดูดของแมลงมดเพี้ยมาจับมาเกาะถ้าเราดูแลได้เขาก็จะผ่านตัวนี้ไปแล้วก็จะออกดอกออกลูกให้เราได้กินต่อไปไม่ยากกันนะครับการดูแลฝรั่งกิมจูปลูกไว้ในบ้านแล้วก็ต้น2ต้นอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเราปลูกเป็นไร่เป็นสวนนะครับเราก็ต้องใช้สารเคมีหรือว่าสารสมุนไพรช่วยใส่ถังฉีดพ่นเป็นระยะเกษตรในรั้วบ้านเลือกที่จะใช้น้ำนะครับน้ำยาสมุนไพรเราก็ทำไว้เหมือนกันครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ค่อยเอามาฉีดเรียบร้อยครับการดูแลฝรั่งกิมจูหลังจากเพี้ยแป้งลงยอดอ่อนนะครับใบอ่อนใช้หลักธรรมชาติดูแลโดยธรรมชาติหลังจากเราล้างน้ำแล้วเราก็ฉีดพ่นด้วยน้ำยาสมุนไพรของเราต่ออีกรอบหนึ่งครับเพื่อกันมดกันแมลงที่จะขึ้นมารบกวนอีกทีหนึ่งได้นะครับสำหรับน้ำยาเรานี่ก็ทำจากการใช้กระเทียมแล้วก็พริกไทยนะครับโขกรวมทั้งพริกแห้งเอามาโขกรวมกันแล้วก็หมักไว้1คืนกรองเอาน้ำใสๆมาผสมกับน้ำแล้วก็น้ำยาล้างจานแล้วก็มาฉีดพ่นกลิ่นของกระเทียมก็จะไล่แมลงไล่มดน้ำยาล้างจานก็จะช่วยให้น้ำยานี้เปียกตัวเพี้ยตัวหนอนได้ง่ายขึ้นมีสารลดแรงตึงผิวแค่นี้เองก็จะแก้ปัญหาได้ในเบื้องต้นนะครับเราปลูกไม่เยอะก็ไม่น่าจะมีปัญหาดูแลทั่วถึงอยู่แล้วครับอย่าลืมนะครับช่องเกษตรรู้บ้านชาแนลเราก็จะนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสวนที่เป็นเกล็ดได้เก็บน้อยที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวเกษตรได้นำออกไปทดลองใช้ดูนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ